นักเรีนทุกคนกลับมาพบกับครูจินตรั์มงคลหรือครูเบลนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม,มศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในหัวข้อเรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณกันนะคะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ค .1.1 นะคะและตัวชี้วัดค .1.1 ป .6 ท5ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมาดูที่ข้อ1ค่ะอธิบายวิธีการหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับและการหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับโดยวิธีการหาผลคูณค่ะข้อ2นะคะเขียนแสดง,งวิธีการหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับและการหาคอรนอของจำนวนนับโดยวิธีหาผลคูณค่ะและข้อ3นะคะ นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือมีความกระตือรือร้อนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะสังเกตแถบจำนวนทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนว่าจำนวนนับที่สองหารลงตัวในเฟรมนี้มีจำนวนใดบ้างคะเก่งมากเลยค่ะมีสอง 4 6 8 10และ12บสอนั่นเองนะคะการที่ครูเบลมีลูกน้ำแล้วก็จุดๆุดเนี่ยแปลว่ามีจำนวนอีกมากมายนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกจำนวนนับเหล่านี้ว่าตัวคูณของสองค่ะคราวนี้ที่เฟรมเดิมนะคะแต่ครูเบลอยากรู้ว่าจำนวนนับที่3หารลงตัว ในเฟรมนี้มีจำนวนใดบ้างคะนักเรียนคนไหนตอบได้ยกมือขึ้นเลยค่ะว้าวยกกันเพียบเลยตอบมาเลยค่ะจำนวนไหนบ้างคะเก่งมากเลยค่ะมีสามหกเก้าและสิบสองนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะจุดจุดจุดแปลว่ายังมีอีกหลายจำนวนนะคะที่นอกเหนือจากเฟรมนี้นะคะ ดังนั้นเราจะเรียกจำนวนนับเหล่านี้ว่าตัวคูณของ3ค่ะคราวนี้เราลองมาสังเกตดูนะคะถ้าครูเบลอยากได้จำนวนนับที่2และ3หารลงตัวนักเรียนลองสังเกตดูที่วงกลมได้เลยค่ะวงกลมสีแดงและวงกลมสีเขียวที่ซ้อนทับกันอยู่นั่นคือจำนวนนับที่2และ3หารลงตัวนั่นเองมีจำนวนไหนบ้างคะ เก่งมากค่ะคือ6และ12นั่นเองนะคะแล้วก็จุดๆุดจุดแปลว่านอกเหนือจากเฟรมนี้ยังมีอีกหลายจำนวนนะคะที่2และ3หารลงตัวค่ะดังนั้นเราจะเรียก 6, 12และจ,จุดจุดจุดกับจำนวนนับเหล่านี้ว่าตัวคูณร่วมของ2และ3นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะครูเบลมีบัตรจำนวนทั้งหมด2ใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีจำนวนใดบ้างค่ะสและ6นะคะกับบัตรจำนวนทั้ง2ใบนี้เราจะไปหาตัวคูณร่วมของจำนวนทั้งสองกันค่ะไปกันเลยนะคะจำนวนนับที่4หารลงตัวมีจำนวนไหนบ้างคะถูกต้องค่ะเก่งมา,มากเลยมี 4, 8, 12, 16, 20, 24และจุดจุดจุด,จดแปลว่ามีอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะแล้วก็ไปต่อค่ะจำนวนนับที่6หารลงตัวล่ะคะมีจำนวนใดบ้างคะใช่เลยค่ะเก่งมากเลยมี 6, 12, 18, 24และจุดจุดจุด,จดนะคะเอแล้วจำนวนนับที่ทั้ง4 และ6หารลงตัวล่ะคะมีจำนวนใดบ้างคะใครตอบได้ยกมือเลยคะ่ะว้าวเก่งมากคะ่ะถูกต้องเลยมี12 24และจุดจุดจุด,จดอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเราจะเรียก12และ24ว่าตัวคูณร่วมของ4และ6นั่นเองคะ่ะขราวนี้ เราไปดูกับตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะคูเบลมีบัตรจำนวนอีก2บัตรค่ะ2บัตรนั้นจะมีเลข5และก็เลข10นะคะสองจำนวนนี้เราจะสามารถหาตัวคูณร่วมของเขาได้ยังไงคะใครตอบได้ตอบมาเลยคะ่ะ เก่งมากค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องไปหาก่อนใช่ไหมคะว่าจำนวนนับที่5หารลงตัวมีจำนวนใดบ้างก็ต้องมี5 10 15 20 25 30และจุดจุดจุดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องหาจำนวนนับที่10หารลงตัวมีจำนวนใดบ้างคะตอบมาเลยค่ะถูกต้องค่ะมี10 20 30 40และจุดจุดจุดเก่งมากเลยแล้วต่อไปล่ะคะครูเบล่ะอยากได้จำนวนนับที่ทั้ง5และ10หารลงตัวมีจำนวนในบ้างคะใช่เลยค่ะ<ๆ>เก่งมากๆเลยมี10 20 30และจุดจุดจุด,จดมากมายนับไม่ทั้วเลยนะคะ ยังมีครั้งว่าจุดๆุดจุดแปลว่ามีจำนวนอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมของ5และ10คือ10 20 30และจุดจุดจุด,จดนั่นเองค่ะคราวนี้ทุกคนน่าจะตอบคูเบลได้แล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะว่าเอตัวคูณร่วมคืออะไรคะ ใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะตัวคูณร่วมของจำนวนนับใดตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเป็นจำนวนนับที่หารจำนวนเหล่านั้นลงตัวนะคะคราวนี้เรากลับไปนะคะกลับที่เฟรมของตัวคูณร่วมของสองและสค่ะเราทราบว่าตัวคูณร่วมของสองและสามเนี่ยคือห1สิบสองและ จุด,จด,จดแล้วถ้าเราอยากหาตัวคูณร่วมน้อยของสองและ3มล่ะคะชื่อชัดมากเลยใช่ไหมลูกตัวคูณร่วมน้อยแปลว่าจากตัวคูณร่วมของสองและ3เราต้องดูจํานวนที่น้อยที่สุดของตัวคูณร่วมของสองและ3นั่นเองค่ะนั่นคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ คือ6นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าตัวคูณร่วมน้อยของ2และ3คือ6นั่นเองค่ะคราวนี้เราไปดูที่เฟรมถัดไปนะคะเฟรมถัดไปที่เป็นตัวคูณร่วมของ4และ6คราวนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วตัวคูณร่วมน้อยของ4และ6ล่ะคะคือจํานวนใด เราก็ต้องกลับไปดูบรรทัดของตัวคูณร่วมของ4และ6ที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองค่ะจำนวนนั้นคือจำนวนอะไรคะใช่เลยค่ะถูกต้องคือ12นั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงได้ว่าตัวคูณร่วมน้อยของ4และ6คือ12นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย เดี๋ยวเราไปดูเฟรมถัดไปนะคะมาที่ตัวคูณร่วมของ5และ10ต่อนะคะตัวคูณร่วมของ5และ10เราทราบว่าคือ10 20 30และจุดจุดจุดแล้วถ้าเราอยากรู้ตัวคูณร่วมน้อยของ5และ10บล่ะคะต้องดูที่ไหนคะใช่เลยค่ะ ต้องดูที่บรรทัดของตัวคูณร่วมของ5และ10ที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองค่ะคือจำนวนใดคะใช่เลยค่ะคือ10นั่นเองดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ 5, และ10คือ10นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะจากทั้งหมดที่เราทำกันมาเนี่ยคราวนี้นักเรียนทั้งห้องสามารถตอบคุณเวลได้ไหมคะว่า เอ๊แล้วตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรคะใครตรอบได้ยกมือเลยตอบมาเลยค่ะใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องเลยตัวคูณร่วมน้อยนะคะเป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับใดตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปซึ่งเราจะใช้อักษรย่อว่าคจรจและนจนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะทั้งห้องเลยคราวนี้ครูจะทำการสุ่มจำนวนขึ้นมาทั้งหมด3จํจำนวนนะคะเรามาทายกันดีก,กว่าว่าจำนวนที่ครูเบลจะสุ่มขึ้นมาจะเป็นเลขอะไรบ้างนักเรียนลองคิดไว้ในใจนะแล้วค่อยบอกครูเบลว่าตรงกับใจของนักเรียนหรือเปล่านะคะไปดูที่จำนวนแรกเลยค่ะ จำนวนแรกคือ4นั่นเองค่ะต่อไปจำนวนที่2นะคะจำนวนที่2คือ8ค่ะและจำนวนที่3คือ12นั่นเองค่ะเป็นไงคะตรงใจกับใครบ้างหรือเปล่า ตรงด้วยเหรอเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่ารู้ใจคูเบลนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะเราจะนำทั้ง3ามจำนวนไปหาตัวคูณร่วมน้อยกันค่ะเริ่มต้นจากการที่เราก็ต้องหาอะไรก่อนคะใช่ค่ะเก่งมากเลยเราก็ต้องหาพหุคูณของ4ก่อนนนเองค่ะพะหุคูณของ4ี่มีจํานวนใดบ้างคะ ใช่คะ่ะ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48และจุดจุดจุด,จดมีเยอะเลยใช่ไหมคะมากมายนับไม่้วนเลยนะคะหรือง่ายๆเลยนะักเรียนท่องแม่สี่ใช่ไหมคะท่องสุดคูณแม่สี่นั่นเองไปต่อนะคะข่าวนี้เราจะไปหาพหุคูณของ8กันต่อคะ่พะพหุคูณของ8ก็มีอะไรบ้างคะ ใช่ค่ะ 8, 16, 24, 32, 40, 48และจุดจุดจุดมีอีกมากมายนับไม่ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็ไปหาพหุคูณของ12ใช่ค่ะเก่งมากเลยมีจำนวนใดบ้างคะที่เป็นพหุคูณของ12ใช่เลยค่ะ 12, 24, 36, 48และจุดจุดจุดคราวนี้ เราต้องมาหากันค่ะว่าตัวคูณร่วมของ4 8และ12มีจำนวนใดบ้างคะเก่งมากค่ะ24มีอีกไหมค่ะสี 5, นะคะเก่งมากๆเลย24 48และจุดจุดจุดแปลว่ายังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ เราจะไปหาตัวคูณร่วมน้อยของ 4, 8และ12กันค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยคะ่ะถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคือ24นั่นเองนะคะเราก็ดูจำนวนที่น้อยที่สุดในบรรทัดของตัวคูณร่วมของ 4, 8และ12นั่นเองคะ่ะเราจึงได้ว่าตัวคูณร่วมน้อยของ 4, 8และ12 คือ24นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันแล้วนั่นก็คือครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-5ถึงคนจับสลากแถบจำนวนแล้วหาคลอลนอโดยวิธีหาผลคูณค่ะ ซึ่งถ้าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ site, เนี่ยเราก็สามารถที่จะหันหน้ารวมกลุ่มการ3-5ถึงคนได้เลยสบายๆถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นออนไลน์ line, ก็ไม่ยากเช่นกันเราสามารถที่จะจับกลุ่มคุยกันได้ในกลุ่มไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อที่เราจะร่วมงานกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้เหมือนกับตอนที่เราเรียนออนไลน์เลยค่ะครูจะให้เวลานักเรียนในการทำทั้งหมด5นาทีนะคะ ลงมือทำได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้ลองหาตัวคูณร่วมน้อยกันทุกคนในกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นสามารถบอกครูเบลได้ไหมคะว่าตัวคูณร่วมน้อยคืออะไรคะ ว้าวเก่งมากๆเลยตอบมาได้ทั้งห้องเลยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะตัวคูณร่วมน้อยเป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับใดตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปซึ่งตัวคูณร่วมน้อยนะคะใช้อักษรย่อว่าคอจุดรอจุดนอจุดหรือคอรนอนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ ก็ถึงเวลาอันตื่นเต้นของนักเรียนทุกกลุ่มแล้วนั่นก็คือครูเบลจะทำการสุ่มหมายเลขกลุ่มที่โชคดีในการออกมารายงานสำหรับวันนี้กันนะคะกลุ่มที่โชคดีคือกลุ่มอะไรนะกลุ่มสองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยนะคะแล้วกลุ่มสองออกมารายงานเลยค่ะ สำหรับกลุ่ม2นะคะก็ได้สลักจำนวนออกไปคือเลข3เลข5และเลข15นะคะซึ่งทั้ง3จํจำนวนจะต้องนำมาหาตัวคูณร่วมน้อยกันนะคะมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มจากเราก็ต้องหาพหุคูณของ3ก่อนนั่นเองค่ะพะหุคูณของ3ได้แก่3 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30และจุดๆุดจุด,จด มีอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็หาพหุคูณของ5นั่นเองค่ะก็จะมี5 10 15 20 25 30และจุดจุดจุดค่ะและเราก็ต้องหาพหุคูณของ15นั่นเองค่ะก็จะมี15 30จุดจุดจุดคราวนี้ต่อไปเราก็ต้องหาตัวคูณร่วม ของ3-5และ15นั่นเองค่ะมีจำนวนใดบ้างคะใช่ค่ะมี15แล้วมีจำนวนใดอีกคะถูกต้องค่ะ30นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ3 5มหและสิคือ15 30้าสามสิบและจุดจุดจุดมีอีกนับไม่ถ้วนนะคะคราวนี้จุดหลักของเราอยู่ตรงนี้ค่ะ ตัวคูณร่วมน้อยนั่นเองนะคะตัวคูณร่วมน้อยของ3 5และ15คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะ15นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสองเลยนะคะที่สามารถทำได้ขนาดนี้เก่งสุดๆเลยค่ะแล้วก็ปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันตอบด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ กันมาพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนะเองนะคะสำหรับแบบทดสอบวันนี้นะคะครูเชื่อว,ว่าทุกคนต้องทำได้ครบทุกข้อแน่ๆเลยไปดูกันเลยค่ะหาคอรอนอของ 7, 21และ42ค่ะซึ่งครูเบลมี4ตัวเลือกให้เหมือนเดิมค่ะมาดูตัวเลือกที่1ค่ะ 7ตัวเลือกที่2 21ตัวเลือกที่3 42และตัวเลือกที่4คือ84ค่ะครูจะให้เวลานักเรียนในการคิด2นาทีนะคะลงมือคิดกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ เก่งมากๆเลยทุกคนตอบได้แน่ๆครูเห็นทุกคนหันหน้ารีบทำกันใหญ่เลยตกลงแล้วตอบตัวเลือกไหนคะเก่งมากถูกต้องค่ะตัวเลือกที่สามนั่นเองค่ะว้าวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมถึงตอบตัวเลือกที่สามนะคะเราก็ต้องทำการหาครนอของ721และ42โดยเริ่มจากจำนวนนับที่7หารลงตัวคือ7ด 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84และจุดจุดจุดนะคะแล้วเราก็ไปหาจำนวนนับที่21หารลงตัวคือ21 42 63 84และจุดจุดจุดแล้วเราก็ไปหาจำนวนนับที่42หารลงตัวคือ42 84และจุดจุดจุดเสร็จแล้ว เราก็ทำการหาครานอของทั้ง3ามจำนวนนั่นก็คือ42นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยตรงกับตัวเลือกที่3ที่นักเรียนทุกคนตอบมานั่นเองค่ะสุดยอดเลยนะคะคราวนี้เราไปต่อกันกับแบบทดสอบถัดไปค่ะสำหรับแบบทดสอบถัดไปนะคะโจทย์ถามว่า ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ2องจำนวนที่สามารถหาคอรอนอได้ดังนี้จำนวนนับที่ a หารลงตัวคือ8 16 24 32 40 48และจุดจุดจุดจำนวนนับที่ b หารลงตัวคือ12 24 36 48แและจุดจุดจุดแล้วค่าของ a ต่างจากครนของ a และ b เท่ากับเท่าไหร่คะมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะไปดูที่ตัวเลือกที่1ค่ะ8ตัวเลือกที่2 16ตัวเลือกที่3 24และตัวเลือกที่4 40ค่ะครูเบลมีเวลาให้นักเรียนคิดทั้งหมด2องนาทีเหมือนเดิมนะคะลงมือคิดกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะครบ2นาทีเรียบร้อยตอบกันได้หรือยังคะว่าเป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่คะใช่เลยเก่งมากมากเลยค่ะตัวเลือกที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวเลือกที่2ถึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจำนวน a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็สังเกตได้เลยว่าจำนวนนับที่ a หารลงตัวจำนวนแรกคือ8ดังนั้น a จึงมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะข่าวนี้เราก็ต้องไปหาคอรอนของ a และ b ซึ่งก็คือ24นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็นำค่าของ a มาลบกับคอรนของ a และ b เราก็จะได้ออกมาเป็น24-8ลบ8เท่ากับ 16นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเก่งทั้งห้องเลยคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกับแบบทดสอบถัดไปกันนะคะไปดูโจทย์กันเลยค่ะคอรอนของ 80, 20และ100เท่ากับคอรอนของจำนวนในข้อใดกับ4ตัวเลือกนี้ค่ะตัวเลือกที่1 25, 70และ40ตัวเลือกที่สอง 20 100และ60ตัวเลือกที่3 40 80และ50และตัวเลือกที่4ค่ะ10 40และ80ค่ะครูเบลมีเวลาให้นัเรียนทำเหมือนเดิมค่ะ2นาทีลงมือคิดกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเรียบร้อยนักเรียนทุกคนตอบกันได้ไหมคะว่าตกลงแล้วตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะถูกต้องคะ่ะเก่งมากๆเลยตัวเลือกที่3นั่นเองนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าทำไมถึงตอบตัวเลือกที่3นะคะ คราวนี้เรามาดูแนวคิดกันนะคะสำหรับข้อนี้เราก็ต้องหาคอรนอของ 80, 20และ100นะคะเราไปดูค่ะจำนวนนับที่80หารลงตัวก็จะมี 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560และจุดจุดจุดคราวนี้เราไปหาจำนวนนับที่20หารลงตัวกันค่ะก็จะมี 20, 40, 60 80 100จุดจุดจุดแล้วก็ต่อด้วย400 420 440จุดจุดจุดนะคะแล้วก็ไปหาจำนวนนับที่100หานลงตัวค่ะก็จะมี100 200 300 400และจุดจุดจุดเพราะฉะนั้นคอรอนอของ80 20และ100คือ400นั่นเองนะคะแล้วเราก็ ไปดูตัวเลือกที่เราตอบกันค่ะตัวเลือกที่เราตอบคือตัวเลือกที่3เพราะฉะนั้นเรามาดูการหาครนของ 40, 80และ50กันค่ะจำนวนนับที่40หารลงตัวก็จะมี 40, 80, 120, 160, 200จุดจุดจุด,จด,จดตามด้วย 400, 4 40, 4 80, 4 80และจุดจุดจุด,จดค่ะแล้วก็จำนวนนับที่80หารลงตัว ก็จะมี 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560และจุดๆุดจุดค่ะขราวนี้เรามาดูจำนวนนับที่50หารลงตัวค่ะก็จะมี 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400และจุดๆุดจุดค่ะเพราะฉะนั้น ครนของ 40, 80และ50คือ400นั่นเองนะคะก็จะตรงกับครนของ 80, 20และ100นั่นเองค่ะเราไปดูตัวเลือกอื่นนะคะว่ามีครนเท่ากับเท่าไหร่บ้างเพื่อตรวจสอบให้ครบทุกตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ได้ครนคือ1,400ค่ะตัวเลือกที่2ได้ครนคือ300ค่ะตัวเลือกที่3ได้ครนคือ400 ตรงกับคำตอบที่เราตอบนะคะและตัวเลือกที่4ได้คอร์นอนเท่ากับ80นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะกับการทำโจทย์ในรอบนี้เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณไปแล้วเรียบร้อยอย่าลืมตรวจเช็คตัวเองนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณได้หรือยัง สามารถเขียนการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณได้หรือเปล่าถ้านักเรียนสามารถทำได้แล้วอย่าลืมมองเพื่อนข้างๆด้วยนะคะว่าเพื่อนสามารถทำอย่างเราได้ไหมถ้าทำไม่ได้นักเรียนต้องเดินเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้การหาตัวคูณร่วมน้อยโดวยวิธีหาผลคูณที่ครูเบลขึ้นความรู้ให้วันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ